เอาละค่ะกลับมากันต่อนะคะล่าสุดน้องเห็นนะว่าทางด้านของกกต.เขาออกมาเปลยๆนะว่าในเรื่องของคดีคุณพิธากรณีการถือหุ้นสื่อเนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะต้องมีการรับรองความเป็นส.ส.ของคุณพิธาก่อนพอผ่านขั้นตอนการรับรองเสร็จถึงจะนำไปสู่การพิจารณาคดีที่มีการร้องเข้ามาต้องรับรองให้เรียบร้อยก่อนอันนั้นก็จะเป็นมีเวลาสองเดือนนะสองเดือนเขาตอบแบบเฉยๆไม่เป็นไรสบายสบายเออลงเทปไปนะขณะที่คุณก้าวไปยังไม่หยุดยั้งเนี่ยมีแฟนรายการเขาบอกขณะที่คุณมีไพป์ดรีมเลยนะบ้องกัญชานะคุณจะไปสู้ทอดก๊าซในอ่าวได้ไงโดนทอดฟาดหมดเลยใช่ไหมบ้องมันเล็กกันนะท่อมันใหญ่กันเยอะท่อมใหญ่กันเยอะหลอกลวงมากเลยตอนที่รู้ว่าเอากระทรวงนี้ไปให้เขาอะถือหรือต่อให้เป็นข่าวที่ตัวเองปล่อยออกมาก็แสดงว่าไม่อยากได้เนาะพลังงานใช่มันโอ้โหคุณเจออ่าวเนี่ยนะมันคือเอามาแล้วไม่เอาอ่าวคุณตายเลยอ่ะเขาอาจจะรู้ว่าเอามาแล้วทำไม่ได้ปัดไปให้เพื่อนแล้วบอกว่าเพื่อนแย่งดีกว่าคือตอนหลังเนี่ยคุณคือจะสุราก็ไม่ได้ไม่เอาอ่าวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันลำบากชีวิตมันไม่ใช่โลกเสมือนจริงคุณไปเล่นเกมหน้าจอเนี่ยนะvirtual reality มันไม่ได้นี่เป็นของจริงของจริงชีวิตจริงคุณจะไปทักซะเอลเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะหัวบอกหัวดำไม่เจียมกลางหัวเนี่ยนะเออใช่เอองอกมีไว้ถอนอะไรอย่างเงี้ยนะผมเคยบอกว่าถ้าคุณต้องก้มหัวให้ใครนะคุณต้องก้มต่ำๆไว้น้ำต่ำนะเออ if you have to bow bow low นะไม่ใช่ไม่ได้แข็งขืนไม่ได้นะนะสังคมไทยได้เขี้ยวยาวทั้งข้างบรรดาหัวก็อะไรเนี่ยละอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นเต็มกาลาหูมหาไทยทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มผลประโยชน์ตั้งหลักทั้งหมดเลยเป็นดีฟสเตทคุณเรื่องพงษ์ยังไม่กล้าตดดังเลยบอกเลยว่าแหมรู้นะเขาอยู่ต้องกี่ปีต้องหลายปีอยู่นะไม่กล้าเหรอมีบ้างแหละท่าทางมีเครื่องเก็บเสียงเครื่องเก็บเสียงมีเครื่องเก็บเสียงนะทีนี้อีกกระทรวงนึงที่หลายคนจับตามองมากก็คือในส่วนของกระทรวงกลาโหมที่พิธาจะไปนั่งเองด้วยกันควบรวมขออภัยควบเก้าอี้ก็คือนั่งนายกด้วยนั่งกลาโหมด้วยก็เรียนแบบพลเอกประยุทธ์เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปด้วยธงสำคัญคือปฏิรูปกองทัพคือก่อนหน้านี้เขาก็จะมีเขียนนโยบายนั่นก่อนเนี่ยนะฝากการบ้านทำเลยนะทำอะไรขณะที่รถเข้าผ่านกระทรวงกลาโหมไปแล้วเนี่ยนะค่ะค่ะเขาลงมาต้อนรับกองเกียรติยศใช่ไหมที่ต้อนรับใช่ไหมใช่ถ้าเขาแน่จริงในสั่งบอกไอ้พวกคุณวิทพื้น25ทีสองโหลได้ไหม จะทำไมทำอย่างนั้นล่ะจะไปทำอย่างนั้นทำไมล่ะเอ้าให้โชว์มีอำนาจจริงหรือเปล่าไงเขาจะไปด้วยความเขาไปด้วยความนุ่มนวลปืนก่อนแล้ววิทพื้นสองโหลได้ไหมเขาจะไปด้วยความนุ่มนวลเขาเอาความนุ่มนวลสยบความเคลื่อนไหวได้ไหมล่ะมันก็ผิดรูปแบบไปสิคุณห้าวซะขนาดนั้นน่ะคือนี่นะประเด็นที่เขาโฆษณาอยู่นะก็คือ1เอาทหารออกจากการเมือง2กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนโดยการยกเลิกสภากลาโหม3คือตั้งผู้ตรวจการกองทัพประชาชนตรวจสอบกองทัพได้4ยกเลิกศาลทหาร5ลดขนาดกองทัพ 30-40% 6ลดจำนวนในพลตัดสิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรม7ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร8ปฏิรูปการศึกษาทหาร9นำเข้ายุทโธปกรณ์ต้องจ้างงานโอนถ่ายเทคโนโลยีนะแล้วก็มี10คืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน11คืนธุรกิจกองทัพให้รัฐบาลโอ้ยนี้เลยนะคือจะไปยึดสนามมวยเขาด้วยใช่ไหม12เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยปลอดภัยมั่นคงมีอนาคต13ยุบกอรมน14ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดชายแดนภาคใต้15แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษแต่ถ้าดูแบบนี้มันเผินๆมันไม่น่าฮูฮาเท่าไหร่มันต้องไปดูเนื้อในซึ่งแมเนเจอร์เขาดีมากเขาไปแกะร่องรอยความคิดจากคนที่เป็นคนผลักดันตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่ก็คือพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะแต่ว่าตอนนี้คือโดนตัดสิทธิ์พร้อมกับทางด้านอนาคตใหม่ไปแกก็เลยไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ก้าวไกลแต่ว่าร่องรอยความคิดการปฏิรูปกองทัพเนี่ยมาจากคนนี้เขาก็พูดหลายเรื่องเขาบอกว่าการปฏิรูปกองทัพเนี่ยจะมีการปรับโครงสร้างดึงทหารออกจากการเมืองโดยให้กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนก็คือการเปลี่ยนจากระบบบังคับบัญชามาเป็นระบบเสนาธิการร่วมนะที่มีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพอาจจะยังมีอยู่
ให้เข้าประชุมพูดคุยเป็นการให้เกียรติกันแต่เมื่อคนเหล่านี้เกษียณไปแล้วก็ถือว่ายุบตำแหน่งผบ.เหล่าทัพไปโดยอัตโนมัติยุบเลยยุบให้หมดเลยยุบให้หมดเลยอันนี้ฟาดกัญชาไปกี่บ้องก็ไม่รู้เลยยุบเลยนะยุบผมีอะไรบ้างอ่ะผบ.สูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ทอ.นะแล้วก็มีผบ.ทล.ใช่ไหมยุบหมดเป็นเสนาให้ตั้งเป็นคณะเสนาธิการฐานร่วมเท่านั้นเหมือนมาร์คมิลลี่อะไรอย่างนี้ไหมเป็นยังไงมันเป็นยังไงพี่มาร์คมิลลี่เป็นประธานคณะเสนาธิการร่วมใช่ไหมลอร์ดออสตินเนี่ยนะเป็นนายพลเอกนะครับลอร์ดออสตินนี่เป็นนายพลเอกนะอาจจะไล่ฟังสมัยจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยให้อเมริกาเข้าสู่สงครามตอนแรกส่งหน่วยที่ปรึกษา400คนเข้าไปในเวียดนามก่อนและจากนั้นส่งทหารหน่วยกรีนเบเร่ไปแล้วมีกลาโหมของจอห์นเอฟเคนเนดีที่ถูกยิงตายวันที่22เดือนสิงหาเดือนพฤศจิกายนปี1963เนี่ยก็คือโรเบิร์ตแมคนามาราเป็นพลเรือนมาจากประธานบริหารฟอร์ดมอเตอร์นะมาถึงก็ตัดเคิร์ฟกำลังพลต่อทีนี้เวียดโกมีทางนี้ต้องเพิ่มฐานเป็นการทางนี้เนี่ยตอนนั้นมีนายพลเอกที่คุมรบในเวียดนามชื่อพลเอกแม็กซ์เวลล์เทเลอร์นะถัดมาคือหลังจากแม็กซ์เวลล์เทเลอร์แพ้มันคือทำไม่ได้ไงล่ะส่งพลเอกวิลเลียมเมสเวสต์มอร์แลนด์มาที่เสื้อเวสต์มอร์แลนด์เป็นเสื้อเนี่ยที่เสื้อเวสต์มอร์แลนด์เนี่ยฝ่าหน้าอกเฉียงปีกเฉียงมารบเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาไม่อยู่เพิ่มทหารจาก400คนเป็น 500,000 คนภายใต้รัฐมนตรีกลาโหมโรเบิร์ตแมคนามาร่าที่ว่าเนี่ยตัดเคิร์ฟเนี่ยตั้งแต่เคนนี่โดนยิงตายก็มาอยู่สมัยจอห์นสันต่อก็อยู่ที่ละนะแล้วสมัยสงครามอ่าวเนี่ยอ่าวเปอร์เซียเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมชื่อโดนัลด์รอมเฟลที่จอร์จบุชเป็นคนตั้งโดนัลด์รอมเฟลก็เอาไม่อยู่ยุก็กลับมาใช่ไหมโคลินพาวเวลนะนอร์มันชวาร์ซคอฟที่จอร์จบุชผู้พ่อใช่ไหมนะก็เอาไม่อยู่มาถึงยุคอัฟกานิสถานเนี่ยก็รัฐมนตรีกลาโหมก็เป็นผมจำไม่ได้เหมือนกันขอโทษแต่ว่ามีนายพลเอกที่ดูแลคือเดวิดแพทริออสทั้งหลายเนี่ยเป็นนายพลเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่ก็พ่ายแพ้20ปีในเวียดนาม20ปีในอัฟกานิสถานนี่ขนาดรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนก็มีทหารก็มีตอนนี้เนี่ยยูเครนลอยออสตินเป็นทหารพลเอกมาร์คเบลลี่พลเอกสี่ดาวหรือห้าดาวนะเป็นประธานคณะกรรมการเสนาการรูปตอนนี้กำลังจะถอดใจเอาไม่อยู่ดังนั้นถ้าคุณจะไปยุบกองทัพขนาดนี้เนี่ยนัชชาติโดนจะไปปลดบิ๊กจ๊อบเนี่ยพ่อของบิ๊กแดงเนี่ยนะออกจากผบ.สูงสุดจะปลดบิ๊กสุกโดนจี้การอากาศที่สนามบินดอนเมืองนะโดยลูกน้องของบิ๊กเต้เห็นไหมก็หมดสภาพเห็นไหมแล้วก็คุณทักษิณจะปลดบิ๊กบังทักษิณถามบิ๊กบังว่าพี่ปฏิวัติผมหรือพี่บังบอกไม่คิดเลยเสร็จแล้ว19กันยาไหมปี49ก็แอนนี่คือความพยายามแล้วนี่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งไม่มีฐานอะไรเลยสักอย่างอายุ42ปีไม่รู้ผ่านการเป็นทหารมาหรือไม่รู้นะหรือยกเว้นรอดอเคยสมแบบป่ะก็ไม่รู้จะมาปรับโครงสร้างโอ้โหกรมนนี่คุณไม่รู้กรมนานี่ขนาดไหนกองใหญ่อยู่พลเอกเที่ยวยาวทั้งหมดอยู่นั่นน่ะมันยิ่งกว่าสุสานในพลอยู่นั่นนะมหาลมโหฬารแล้วเขาคุมความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีประกาศอยู่การศึกด้วยค่ะก็นั่นแหละแล้วเขามีรองผู้ว่ากรมนเกือบทุกจังหวัดคุณจะไปยุบเขาที่คุณต้องตัดรองผู้ว่ากรมนได้กี่จังหวัดภาคใต้มีงบปีนกี่แสนล้าน
แต่ละปีกี่แสนนะคุณจะยุบแม่ทัพบกเนี่ยแล้วกองทัพภาคเป็นยังไงเดี๋ยวคุณเซนบอกให้ลองยิงไปจากพรมชันไทยไปสัก 4-5 ลูกสินะเอาแม่ทัพบอกว่าขอเชิญก้าวไกลส่งพลที่เนี่ยไปรบแทนทหารหน่อยได้เปล่าเอาพลโทชมพูเนี่ยนะพงศกรลอดชมพูไปช่วยหน่อยช่วยนำขบวนเด็กทั้งหลายแหล่นะรุ่นใหม่ไปรบแทนทหารหน่อยได้ไหมไปเจรจากับคุณเซนหน่อยเนี่ยเขาพูดอย่างนี้บอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขาใช้คำนี้นะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วผู้บังคับบัญชาในระบบทหารปัจจุบันในโลกตะวันตกหรือจีนรัสเซียคล้ายๆกันคือผู้บังคับบัญชาจริงๆต้องเป็นฝ่ายการเมืองหมายถึงรัฐมนตรีนะอเมริกาก็เป็นระบบประธานาธิบดีประธานาธิบดีจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบ้านเราถ้าปรับโครงสร้างไม่มีผู้บังคับบัญชาแล้วจะมีคนช่วยงานก็คือฝ่ายเสซึ่งเรียกกันว่าคณะเสนาธิการทหารร่วมคือไปอันเดอร์รัฐมนตรีกลาโหมและอันเดอร์นายกหมดเลยมันใหญ่โตมันขาดประโยคเดียวเท่านั้นนะคืออะไรขาดประโยคเดียวผมควรจะเป็นประธานาธิบดีใช่ตั้งอย่างนี้มันจะเป็นแล้วจะยึดโยงไงเพราะว่าเดิมเราก็ทราบดีว่ากองทัพเกี่ยวข้องกับสถาบันใช่ไหมล่ะพี่ถูกไหมล่ะถูกปะพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยจอมทัพไทยแล้วผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยก็ต้องมีสวนสนามมีถวายสัตว์ปฏิญาณคือจะตัดขาดตรงนั้นแล้วโอนมาตรงตัวเองเลยเหรองงคือต้องถามว่าในสวทั้งหมดเนี่ยมีนายพลก็เท่าไหร่เป็นนับดูยังเป็นร้อยมีเห็นละเป็นร้อยไปดูนายพลทหารเท่าไหร่ค่ะนายพลตำรวจเท่าไหร่ค่ะมีอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเท่าไหร่นะนะมีและคุณจะไปอะไรยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะอันนี้ถามว่าคุณทั้งหมดคือกลุ่มโคตรจะอำนาจนิยมและโคตรจะผลประโยชน์เป็นอภิมหาดีฟสเตทคือตรงนี้คุณสมันน้อยไอ้42ปีคุณจะไปทำอะไรโดยที่ไม่มีฐานอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะเอารอดชมพูมาช่วยเลยนะคุณไม่รอดแน่นอนล่ะไม่รอดนะคือมันสุ่มเสี่ยงมากนะในแผนที่มันใหญ่เกินตัวเอาล่ะถ้าเป็นการปรับขนาดลดงบให้มันใช้มีประสิทธิภาพแล้วว่าคนรับได้นะยังพอฟังและคุยกันได้แต่ถึงขนาดจะไปตัดหัวเลยมันมีสำนวนฝรั่งที่คุณพิธาก็จะรู้ดีนะ he bit off more than he can chew ไงนะคือกัดแอปเปิ้ลพวกเดียวเนี่ยเต็มปากแล้วคุณเคี้ยวก็ไม่ได้มันคาปากกันนะกัดก้อนใหญ่กันไปที่จะเคี้ยวได้ไงมันไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอคือคำถามคือมันต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหมถึงขนาดไปยุบผบ.เหล่าทัพไปโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็ตั้งเป็นคณะเสนาธิการฐานร่วมที่อันเดอร์ฝ่ายการเมืองเท่านั้นมันคือมันดูสุดขั้วมากเลยนะคุณคิดอะไรคิดได้รอให้มันผ่านวันมูก่อนวันมูที่ก่อนค่ะวันมูนะวันมูไม่ต้องเอาวันมูจริงๆนะเอาผ่านวันมูฮัมหมัดเอามาทาก่อนแล้วกันนะไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านวันมูฮัมหมัดไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านแล้วคุณรู้ไหมว่าแม่ทัพแต่ละเขามีงบรับขนาดไหนค่ะฮะเขามีงบรับขนาดไหนก็สามารถเซ็นนั่นเซ็นนี่ฝ่ายจะซื้อทั้งหลายแหล่เนี่ยฮะค่ะแต่ยังบอกวันหนึ่งนะให้คุณไม่ได้นะคุณต้องซื้อรถถังยูเครนไม่ได้นะค่ะคุณจะซื้อไอ้ไม้ใหญ่แย่ไม่ได้แล้วนะเนี่ยยังซื้อรถหอไม่ได้แล้วนะเนี่ยไม่ได้แล้วอย่างกรณีเลิกบังคับเกณฑ์ทหารคือถ้าทำให้มันดีขึ้นเราก็เห็นด้วยนะว่าเป็นแนวคิดที่ดีเรื่องของการลดขนาดกองทัพเขาบอกว่าจะใช้วิธีการ early retire นะอันนี้เราก็คิดว่ามันก็ประนีประนอมแต่ถึงขนาดที่จะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างอะแล้วดึงมาไว้กับตัวเองอะคุณเออร์รีทายคุณต้องเพิ่มยศให้เขาถ้าเขารีทายเป็นพลตรีคุณต้องให้พลโทเขาถ้าเขารีทายเป็นพลโทคุณต้องให้ยศพลเอกเขาค่ะแต่จริงปกติเข้าใจว่าเขามีเออร์รี่รีทายอยู่แล้วหรือเปล่าพี่มีป่ะคือแค้นที่เขาจะมีเขาจะทำงานจนอายุ60นะคุณกับว่าคนอายุ55คุณไปทำงานเกษียณอายุไม่ทำงานจะเงินเดือนเท่าเดิมเลยเต็มขั้นแล้วมันมีประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะคุณก็ตั้งนายพลใหม่ขึ้นมาอีกนี่เมื่อกี้ที่พูดไม่ตั้งเพิ่มขึ้นมาที่พูดถึงจะยุบกองรมนาเนี่ยกรมนเนี่ยเขาบอกว่าการยุบกรมนเนี่ยถูกวิจารณ์มาตลอดว่าเป็นเครื่องมือของรัฐในการจัดการฝ่ายตรงข้ามโดยอ้างภัยต่อความมั่นคงก็จะแปลสภาพกรมนให้คล้ายกับ Homeland Security หรือว่าทบวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจัดภารกิจให้มีความเหมาะสมภายรูปแบบใหม่เป็นหน่วยงานพลเรือนหากทหารอยากอยู่ในหน่วยงานนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นพลเรือนโคร
ครงสร้างเดิมนายกเป็นผอ.รมน.และมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองผอ.รมน.จะเปลี่ยนสภาพให้ขึ้นตรงต่อนายกและตั้งฝ่ายการเมืองมาดูแลโดยอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐนะหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่เฉพาะนะฮะทหารที่อยู่กรมน.ต้องเลือกถ้าจะอยู่ต่อต้องเป็นพลเรือนเท่านั้นคือจะทำให้เหล่าทัพเนี่ยเล็กลงโดยอัตโนมัตินี่ว่าอย่างนี้แม่ผมเลยนะผมไม่รู้ว่าบรรดานายทหารทั้งรุ่นที่เขาจะขึ้นมาเนี่ยนะฟังแล้วนี่กำลังเป็นรองผบ.ทบ.ฟังแล้วหนวดกระดิกไหมภาคสองเขาบอกว่าหนวดกระดิกไหมหนวดกระดิกไหมนะคือมันมีข่าวที่ไม่ยืนยันนะว่าวันที่เขามาเยอะหรือวันมามากนะเขาบอกบรรดานายทหารประชุมกันนะ60นายบรรดาแม่ทัพตะกอประชุมกัน60นายผมไม่แน่ใจว่าจริงไม่จริงนะเขาส่งผ่านกันว่อนมาหมดประชุมมันข้ามนัดเลย60นายมันก็มีโอกาสเป็นจริงอยู่เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้แหละเป้าหมายโดยตรงเธอแหละเป้าหมายโดยตรงถูกไหมเพราะว่ารอบนี้เขาไม่เอากระทรวงเศรษฐกิจเลยนะพี่ไม่เอาเลยนะนโยบายที่พูดถึงเศรษฐกิจคือเททิ้งหมดหันไปข่าวที่ปล่อยออกมาคือจับกลาโหมมหัดไทยแล้วก็เกี่ยวกับเด็กอะการศึกษาว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยนะคุณก็รู้ว่าเรื่องเศรษฐกิจคุณแก้ไม่ได้อยู่แล้วอ้าวคุณต้องกู้เพราะว่าพลังงานต้องขาดดุลอ้าวคุณกระทรวงการคลังถามว่าคุณไม่กู้ได้ไงอ่ะฮะ500,000,000,000คุณไม่กู้ได้หรือเปล่าคุณสิริกัญญาคุณจะทำก็ปลายสมดุลภายในกี่ปีแล้วคุณจะหารายได้เข้าประเทศได้อย่างไรค่ะนะคุณตัดแล้วหนึ่งการตัดคือการลดค่าใช้จ่ายลงไปโอเคถูกต้องนี่แต่ถามว่าคุณมีพลังที่ทำได้หรือเปล่าที่พี่ถามว่าทำไมเขาถึงเอากระทรวงการคลังเนี่ยคือเขาก็จะโอนธุรกิจของกองทัพเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนามมวยสนามม้าสนามกอล์ฟที่ดินที่ท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยมาอันเดอร์กระทรวงการคลังเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้ด้วยอันนี้ผลประโยชน์ชัดๆเลยนะนี่มันเป็นรายได้นอกบัญชีเยอะแยะนะโอ้โหคุณถามได้จริงแค่คุณนอนเนี่ยนอนเราก็ฤทธิ์กัญชาในฝันเคลิ้มนี่มันทั้ง24ชั่วโมงเลยจะทำได้เหรอนี่เขาบอกว่าเป็นกองทัพศตวรรษที่21นี่เขาว่างี้จิ๋วแต่แจ๋วเล็กแต่สมาร์ทนี่ว่างี้นะมีทหารผู้ที่ไปกาคะแนนให้กับพรรคส้มนี่จะเป็นแม่ทัพในกองใช่ไหม แต่ว่าทหารชั้นผู้น้อยก็เข้าใจแหละเขาคงอยู่ภายใต้ของการกดขี่เขาก็อาจจะต้องการช่องทางออกแค่บอกไม่เลิกขายเกณฑ์ที่บอกคุณนายก็บอกตายแล้วใครจะซื้อไปจ่ายกับข้าวฉันได้ล่ะนี่นะใช่ใช่เกณฑ์ไหนไม่ต้องซักดีแค่ซักผ้าแล้วแต่ว่าเนี่ยใครจะมาคอยดูใครจะเลี้ยงไก่ให้นี่แหละใช่เลี้ยงไก่เล้าไก่ดูแลเล้าไก่ฉันเลี้ยงปลาฉันอะไรอย่างเงี้ยคือบางเรื่องมันก็ต้องทำมันก็ต้องปรับปรุงจริงอะนะเราก็ต้องคุยกันตรงๆว่าบางเรื่องมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนระดับถึงรากนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนหรือเปล่าเงินเดือนที่หารเกณฑ์ที่ต้องโอนให้กับเจ้านายเนี่ยมันก็หายไปรายได้หายไปเหรออย่างนั้นเหรอนะเขาบอกว่าที่เลือกพิธาเพราะว่าพิธาเป็นคนเก่งฉลาดนิ่มนวลมีวุฒิภาวะนอกจากให้นายกมาคุมเองเนี่ยนอกจากจะมีบุคลิกแบบนั้นแล้วเนี่ยย่อมความเป็นนายกย่อมมีบารมีเพียงพอและนี่เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ3หัวใจที่เขาจะทำในการที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้นี่แหละเป้าหมายเลยคือไอ้ที่ไปบอกว่าจะนู่นนี่ทำเศรษฐกิจจะไปปฏิวัติปฏิรูปพลังงานอะไรไม่ใช่3อย่างที่เป็นเป้าหมายหลักปฏิรูปกองทัพแล้วก็เรื่องของกระจายอำนาจการบริหารใช่มั้ยมหาดไทยอ่ะนะแล้วก็เรื่องของคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกผลกระทบรัฐประหารเพราะว่าฐานก็เกิดจากตรงนั้นคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณป๊อกเนี่ยเป็นอดีต3แม่ทัพบกใช่ไหมค่ะซึ่งถือเป็นยุคที่มีอำนาจมากที่สุดในปฐพีมีมาตรา44ทุกอย่างค่ะเขายังไม่กล้าทำเลยไม่ใช่เขาทำไม่ได้เขาไม่กล้าที่จะทำเพราะว่าเขารู้ว่าเอาแค่ปฏิรูปตำรวจเขายังไม่กล้าทำเลยคุณจะไปปฏิรูปทหารกองทัพบกเนี่ยถามดูที่คุณไปเดี๋ยวเขาสตาร์ทน้ำมันซื้อรถถังสตาร์ทรถถัง
คุณสมัยคุณสมัครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยบินไปที่บ้านน้อยป่าไร่เนี่ยพันเอกประจักษ์สว่างจิตเนี่ยบอกว่าถูกกล่าวหาพันเอกประจักษ์สว่างสั่งให้ยิงเฮลิคอปเตอร์คุณสมัครอ่ะอะมันคือมันอันตรายสารพัดอย่างเลยค่ะคือความคิดเขามันสุดขั้วจริงนะถ้าทำในระดับพอดีมันก็อาจจะเกิดประโยชน์แต่ถ้ามันสุดขั้วไปแล้วคำถามคือมันจะได้ทำเหรอนี่คือคุณทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วถามว่าคนใครจะกล้าร่วมกับรัฐบาลในคุณนะเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้เราไปไม่รอดนะเว้ยคุณทักษิณเนี่ยโดนรัฐประหารมาสองครั้งโดนยุบพรรคมาสองครั้งกูเช็คกูโดนอีกรอบหนึ่งไงอย่างนั้นเลยนะนะไม่ไหวแล้วนะโอเคแล้วถ้าเขาทำคดีเพื่อต้องการกลับบ้านถ้าทำอย่างนี้กูไม่ได้กลับบ้านแน่นอนแล้วจะสายเพื่อไทยยกมือให้ไหมถามสิฮะถามสิค่ะแต่ว่าไอ้ท่อก๊าซในอ่าวเนี่ยมันใหญ่กว่าท่อบ้องกัญชาที่โซ่ไปเคลิ้มทุกวันนี้มันใหญ่กว่าเสียงโทรโขงที่ก็ประกาศโอ้เราฟังคนรุ่นใหม่นะหัวงอกหัวดำทั้งหลายต้องถอยไปเป็นยุคนาที่ก้าวมาบริหารค่ะฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงนะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวต้องเบรกอีกทีแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหน่อยมีคนร้อนตัวนะประชาธิปัตย์ยืนยันเมื่อวานที่เราอ่านไปเนี่ยว่าจะหอบหิ้วไปร่วมรัฐบาลจริงๆไม่เป็นความจริงไม่เป็นอย่างนั้นยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเขาว่ากันนะเดี๋ยวมาดูกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวอื่นๆก็ฝั่งคือตอนนี้ไอโอตีกันน่ะฝั่ง IO ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าโอ๊ยสวก็ไม่โหวตให้หรอกนะไม่ผ่านเรายังไงก็ไม่ผ่านนะแต่ว่าฝั่งของก้าวไกลเองเขาก็มี IO บอกโอ๊ย100กว่าเสียงแล้วตอนนี้ที่เตรียมจะยกมือให้ในส่วนของสวก็มีหลายข่าวเขาว่างั้นพี่เขาว่างั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนกันแน่ที่มันเป็นความจริงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ